ำกับคุณพวันนวัฒนทรัพย์ประธานกรรมการบริษัท YLG Brilliant International กันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณพวันคะสวัสดีค่ะคุณนงวดีและคุณพุทธพงศ์ค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะราคาทองคำในช่วงนี้ค่ะคือถ้าพูดถึงวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันรีแลกซ์ได้เพราะว่าเป็นวันหยุดทำการของอเมริกาบวกกับทางจีนเนี่ยเป็นวันปีใหม่จีนจะหยุดไปจนถึงวันพุธนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยสองตลาดหยุดพร้อมๆกันก็เชื่อว่าคงจะกดตัวอยู่ในกรอบแคบมากๆนะคะดังนั้นวันนี้จริงๆก็ถามว่าอาทิตย์นี้เห็นทิศทางชัดเจนหรือยังไม่เคลียร์นะคะเพราะว่าเรามันมีโอกาสทั้งที่จะลงหรือว่าขึ้นได้ทั้งสองโอกาสคือทองคำเมื่อวันศุกร์ไปทำโลอยู่ที่ระดับ 1,340 ต้นนะคะแล้วก็สามารถยืนกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือ 1,350 ได้เมื่อเช้านี้แต่ก็ยังอยู่ในช่วงเทสต้องดูค่ะว่าจะคงสามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1,350 ได้ไหมถ้ายืนได้อย่างแข็งแรงโอกาสที่จะมีไปต่อก็มีค่อนข้างสูงแต่ถ้าไม่สามารถเทสแล้วไม่สามารถผ่าน 1,350 ได้ก็น่าจะมีการจับฐานลงมาเทสรับแรกอยู่ที่ 1,340 US dollar จะแพ้จะเอารับถัดไปถ้าลงมาก็เป็น 1,330US dollar ต่อ Troy's Eye หรือถ้าโลสุดเลยของสัปดาห์ที่แล้วก็คือ 1,314 US dollar ต่อ Troy's Eye แต่ถ้ามีปัจจัยที่มาสนับสนุนให้ทองคำสามารถยืนอยู่เหนือ 1,350 ได้เนี่ยก็เชื่อว่ากลับขึ้นมาเทสไฮที่ 1,361 US dollar ต่อ Troy's Eye ถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็ตั้งใหญ่น่าจะอยู่ที่ระดับ1,380US dollar กับ Choice เอาเรามาดูค่ะว่าปัจจัยที่เป็นตัวหลักๆที่สนับสนุนให้ราคาทองคำกดทั้งกดดันหรือทั้งซัพพอร์ตเนี่ยมีอะไรบ้างในสัปดาห์นี้หลักๆเนี่ยวันพุธจะมีการประชุมของเฟดซึ่งก็ต้องดูค่ะว่าเฟดเนี่ยในขณะที่แถลงข่าวเนี่ยจะมีมุมมองมีระยะยังไงกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะที่ค่าเงิน US dollar ค่อนข้างอ่อนเราก็ลองดูว่าถ้ามีนโยบายออกมาอย่างแข็งกร้าวว่าจะมีการปรับขึ้น3ครั้งแล้วก็ครั้งแรกแน่ๆก็น่าจะเป็นต้นเดือนตรงการประชุมเดือนมีนานะคะก็ดูว่าจะแถลงว่าจะไปในลักษณะไหนแข็งกร้าวหรือว่าค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าอาจจะมีมากกว่า3อันนั้นน่าจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งส่งผลกดดันหรือผลักดันราคาทองคำได้และในวันพฤหัสเหมือนกันว่าจะมีผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ซึ่งครั้งที่แล้วอยู่ที่ 230,000 ตำแหน่งครั้งนี้คาดการณ์ก็ไม่ได้ต่างกันมากมายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้น่าจะมี2ตัวนี้เป็นตัวหลักๆทีนี้เรามามองมุมมองของนักลงทุนในตลาดทองคำมันจะบอกได้เลยว่ามีสองกลุ่มซึ่งกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มพวกฟันก็จะมีการบทวิเคราะห์มีการโทษค่ะมีการออกมาแถลงเหมือนของบูมเบิร์กนะคะเป็นรีพอร์ตของฟันแต่ละที่ว่าการที่เข้ามาถือครองในทองคำเนี่ยมียังไงบ้างมีพฤติกรรมยังไงบ้างของบูมเบิร์กเนี่ยก็จะมีออกมาแถลงว่าไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ย Bridgewater Associates ซึ่งปีที่แล้วประมาณสักเดือน7เดือน8เนี่ยมีออกมาแถลงว่าเขามีความเห็นเป็นโพซิทีฟกับทองคำแล้วเขาเชื่อว่าการลงทุนในทองคำเนี่ยในแต่ละพอร์ตควรจะมีอย่างน้อย 5-10% อันนี้ก็เขาก็จะมีประกาศออกมาจากกลต.ของอเมริกาว่าตัวในกองทุนนี้ก็ยังคงถือครองทองคำเนี่ยอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะคะอยู่ในปริมาณถึง560ล้านUS ดอลลาร์ในปริมาณทั้งหมดหรือแม้กระทั่งกองพอสันกรุ๊ปซึ่งก็เป็นกองทุนหนึ่งซึ่งเชื่อในทองคำก็มีถือครองในทองคำไม่ว่าจะเป็นSPDR หรือเป็น iPad เนี่ยอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง
ก็ถือครองอยู่ในระดับ550 ล้าน US ดอลลาร์ก็ถือว่าเป็นกองทุนที่สองที่ถือครองทองคำในวอลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่หรืออีกตัวกองทุนหนึ่งคือ IG Investment ซึ่งถ้าถือปริมาณถ้าเทียบปริมาณก็น่าจะเป็นอันดับ3อยู่ในระดับ480 ล้าน US ดอลลาร์ในไตรมาส4ทั้ง3กองทุนนี้เป็น3กองทุนที่เชื่อในทองคำว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่กระจายความเสี่ยงแล้วก็น่าจะถือในขณะที่ตลาดค่อนข้างผันผวนแต่ก็จะมีอีกมุมมองนึงของนักวิเคราะห์ของกลุ่ม OCBC ออกมาแถลงในลักษณะที่ว่าเขามองว่าถ้าอเมริกามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง3ครั้งก็เชื่อว่าจะทำให้มีสภาวะเงินเฟ้อทำให้คนเนี่ยเริ่มผันเม็ดเงินเนี่ยออกจากทองคำบ้างแล้วก็เชื่อว่าโลของปีนี้จะอยู่ที่ 1,100 US dollar ต่อ ounce เพราะฉะนั้นใน2บทวิเคราะห์เนี่ยทำให้เราเห็นว่าในตลาดจริงๆนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์เนี่ยก็มองสิทธิ์เป็น2แนวอันนี้เป็นตัวนึงที่คอนเฟิร์มว่าปีนี้ตลาดจะผันผวนค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณมวันค่ะค่ะสวัสดีค่ะ